ครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงปันสุกฉุกเฉินครับเราจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องคนไทยนะครับที่ประสบปัญหาเร่งด่วนกับโควิดระลอกที่3นะครับแล้วผมจะวิดีโอคอลไปหาพวกเขานะครับไปคุยกับครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนสำหรับครอบครัวนี้ผมต้องคุยกับเขาให้ได้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นหนูน้อยยอดกตัญญูเขาชื่อน้องเตครับอายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นเองน้องเตน่ารักมากครับคุณผู้ชมครับช่วยคุณยายนะครับที่อยู่ที่บ้านเนี่ยขายน้ำเต้าหู้ช่วยทำงานต่างๆมากมายเลยครับปกติแล้วก็ใช้ชีวิตมาโดยปกติจนกระทั่งว่าเกิดโควิดถึง3รอบด้วยกันครับรายได้เริ่มหดหายร้านค้าเริ่มอยู่ไม่ได้ต้องปิดตัวลงครับและที่บ้านนั้นยังมีน้องๆอีก3คนที่ต้องรอกินอยู่เมื่อไม่มีรายได้น้องเตยยอมที่จะทำงานเพิ่มครับคุณผู้ชมครับด้วยการไปเป็นเด็กวัดช่วยหลวงพ่อทำงานวัดครับเพื่อไปแลกข้าวแล้วนำข้าวนั้นกลับมาให้ครอบครัวที่บ้านได้กินกันส่งพลังใจให้เด็กคนนี้ครับว่าเขากตัญญูขนาดไหนไปพูดคุยกับเขาเลยตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีฮะสวัสดีครับน้องเตสวัสดีลูกพี่ซีอยากคุยกับหนูมากเลยที่อยู่ด้านข้างคือคุณยายแหละครับแม่ครับแม่เป็นหนูเรียกแม่หรืออะไรลูกเป็นแม่จริงๆมั้ยลูกเรียกแม่ไม่ใช่แม่ครับแต่เป็นยายอ๋อแต่เป็นยายยายอะไรครับยายรอครับยายรอเหรอครับยายรออายุเท่าไหร่ครับ47จ้ะโหยายยังวัยรุ่นอยู่เลยทำไมเรียกยายอ่ะยังไม่เอาจริงๆยายยังวัยรุ่นอยู่เลยเอาแล้วทำไมน้องเตเรียกแม่ลูกเขาเลี้ยงผมมาตั้งเด็กครับอ๋อก็เลยเรียกแม่นะน้องเตครับที่บ้านอยู่กันกี่คนลูก6คนครับ6คนตอนนี้หนูอยู่จังหวัดอะไรลูกอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีครับอ๋อเป็นคนสุพรรณบุรีเนาะที่บ้านอยู่6คนมีใครบ้างครับน้องเตเล่าให้ฟังหน่อยมีตาครับแล้วก็มียายแล้วก็มีน้องอีก3คนครับแล้วก็มีผมตอนนี้ถามตรงๆเลยนะยายรอตอนนี้บ้านเราลำบากไหมลำบากจ้ะลำบากยังไงบ้างอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยก็มันทำก็ไม่พอกินรายได้มันก็ได้น้อยจากที่ว่าเราขายน้ำเต้าหู้ก็มันก็ลดลงไปครับจนเราขายไม่ได้อ่ะตอนนั้นโควิดมายังจ้ะตอนแรกยังไม่มีมาจ้ะมีแบบเหมือนว่ายังไม่เยอะอะไรเงี้ยเหมือนยังไม่จ้ะก็ยังขายได้อยู่ใช่จ้ะน้องเตครับตอนที่แม่รอเราเนี่ยไปขายน้ำเต้าหู้นั้นน้องเตได้ไปช่วยไหมลูกไปครับน้องอ้าวแล้วน้องเตไม่เรียนหนังสือเหรอครับเรียนด้วยครับต้องตื่นแต่เช้าครับหนูตื่นกี่โมงลูกหนูทำอะไรบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อยตื่นตีสองครับแล้วก็ช่วยตัดน้ำเต้าหู้แล้วก็กลับปลาต้องโกะครับไปโรงเรียนไปโรงเรียนครับเรียนถึงบ่ายสามโมงครึ่งเรียนบ่ายสามโมงกลับมาที่บ้านแล้วหนูนอนกี่โมงลูกทุ่มสองทุ่มครับยายครับหลานเราคนนี้มีบ่นบ้างไหมบอกแม่รอเหนื่อยเหลือเกินเนี่ยขอนอนบ้างได้ไหมไม่จ้ะพอเรียกมาเขาก็จะลุกเลยมาช่วยน้องเตลูกก่อนหน้านี้ที่ขายปลาต้องโกเนี่ยตอนนั้นหนูอายุเท่าไหร่อายุ11ครับหนูไม่อยากไปเล่นเหรอครับไม่อยากครับอยากช่วยแม่ครับโอ้โหไม่เหนื่อยเหรอลูกไม่ครับแล้วตอนที่เราช่วยนี่ตอนนั้นคือขายดีไหมก็ดีอยู่ครับพอช่วงโควิดแล้วเกิดอะไรขึ้นเป็นไงมั่งพอโควิดมาครั้งที่2ครั้งที่3แล้วเป็นไงมั่งน้องเตลูกค้าก็น้อยลงครับขาดทุนขายขาดทุนครับขายไม่ค่อยได้แล้วสุดท้ายเราเลิกเหรอครับต้องเลิกแล้วแม่รอขายอะไรแทนอ่ะจ๊ะหลังโควิดก็มาขายกับข้าวอ่ะจ๊ะอ๋อกับข้าวกี่อย่างอ่ะจ๊ะแบบเป็นรถเข็นเหรอจ๊ะหรือว่าไงก็จะใส่รถแล้วก็วิ่งมาขายในฟาร์มตัวอย่างอ่ะจ๊ะก็จะทำเป็นถุงมาถุงละ20บาทเราก็มาขายตอนแรกๆก็ขายได้ประมาณ 5-60 พอมาช่วงต้นเดือนปลายเดือนเมษากลางเดือนเมษาเนี่ยจ้ะทางศูนย์พระราชินีเขาสั่งหยุดทีนี้ก็เราก็ลดนะจากกับข้าว 3-4 อย่างก็ทำเหลือ2อย่างครับตอนนี้ขายอยู่อย่างเดียวทำอย่างเดียววันหนึ่งก็20-30 ถุงบางทีก็ไม่หมด
แล้วพอช่วงที่เราขาดทุนแล้วเราไม่มีเงินแล้วคนที่บ้านกินอะไรกันอาจารย์ยายรอก็อาศัยที่ว่าน้องเตได้กับข้าวมาให้น้องกินนะจ๊ะเตครับอะไรถึงทำให้เตตัดสินใจทำงานเพิ่มลูกเพราะว่าเห็นแม่ลำบากครับแม่ไม่ค่อยสบายบ่อยมีใครบอกน้องเตไหมว่าจะต้องเนี่ยไปหาหลวงพ่อสิมีใครบอกไหมต้องไปทำงานอะไรอย่างนี้ไม่มีครับหนูคิดเองเลยเหรอลูกครับวันที่ตั้งใจไปทำงานเพิ่มหนูบอกแม่รอยังไงลูกบอกว่าผมจะไปอยู่วัดแล้วก็เอากับข้าวมาให้น้องแล้วก็แม่กินครับยายรอครับวันที่หลานของเราคนนี้มาบอกเราแบบนั้นว่าอยากทำงานเพิ่มเพื่อเอาข้าวมาให้แม่รอให้กับคุณตาแล้วน้องๆเนี่ยวันนั้นยายรอรู้สึกไงครับก็น้ำตาไหลจ้ะห่วงหลานเพราะหลานไม่เคยทิ้งไปเลยแล้วพูดกับเขาว่าไงครับก็ทีแรกก็บอกไม่ให้ไปเขาก็บอกแม่ไปเถอะน้องเตอยู่ได้และพอดีหลวงพ่อเขาก็มาคุยกับเราท่านเห็นและท่านก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งเรียนให้สักคนหนึ่งเขาบอกให้ไปอยู่กับเขาและได้จะได้มีกับข้าวขนมอะไรมาให้น้องทั้งเช้าเช้าก็กลับมาบ้านมาช่วยแม่เลี้ยงน้องแม่ทำกับข้าวก็และบ่ายค่อยไปต่อเตทำงานที่วัดเนี่ยกี่โมงลูกไปตั้งแต่สามไปตั้งแต่สามโมงครับแล้วก็ยัน8 โมงเช้าครับหนูทำอะไรบ้างลูกกวาดกุฏิครับแล้วก็ไปกวาดศาลาแล้วก็ดูแลพ่อครับนอนที่วัดเลยไหมลูกนอนที่วัดครับโอ้น้องเตตอนนี้หนูเรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วลูกเฮ้ยกำลังขึ้นม.1ครับกำลังจะขึ้นม.1นะโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรครับยังไม่เคยคิดครับอยากดูแลพ่อแม่ก่อนครับน้องเตครับบอกรักยายรอบ้างไหมครับบอกครับบอกว่าไงลูกบอกว่าผมรักแม่นะครับแล้วก็จะให้แม่อยู่สบายครับเห็นบอกว่าล่าสุดเราเป็นห่วงแม่รอของเรามากเลยเพราะอะไรนะแม่เขาลื่นล้มครับยายรอเป็นลมเหรอครับค่ะมันเหมือนบ้านมันหมุนนะจ๊ะแล้วก็วืบไปกระแทกกับประตูยายมีโรคประจำตัวไหมครับมีจ้ะเป็นอะไรเอ่ยเป็นเบาหวานต้องระวังนะโรคหัวใจก็เป็นและตอนนี้มาเจอก้อนซีสต์ในรังไข่หมอเขาก็บอกว่าก้อนมันไม่ค่อยสวยเขากลัวมันกลายเป็นมะเร็งจ้ะก็รอฟังผลครับตอนนี้ยายรอเป็นห่วงใครมากที่สุดครับตอนนี้ห่วงหลานๆนะจ๊ะกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเราเจ็บป่วยขึ้นมาหรือผ่าตัดหรือว่าผลออกมาไม่ดีกลัวหลานๆอยู่กันลำบากเนี่ยเอาล่ะอย่างไรก็ตามนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับคุณยายรอเนาะนะสู้ๆนะจ๊ะวันนี้น้องเตลูกพี่ซีถามนิดนึงสิ่งที่น้องเตคิดว่าครอบครัวของเราเนี่ยทั้งยายรอแล้วก็น้องๆแล้วคุณตาเนี่ยที่ต้องการฉุกเฉินนะตอนนี้คืออะไรลูกข้าวสารครับที่บ้านนะตอนนี้คือเอาจริงๆว่ายังเหลือของกินอยู่ไหมลูกข้าวสารโลได้มีข้าวสารโลหนึ่งครับแล้วมีนอกจากข้าวสารอีกมีนมบ้างไหมครับไม่มีเลยครับอาหารโปรตีนเนื้อสัตว์ปลากระป๋องอะไรหนูมีไหมลูกเหลือแต่ไข่ไก่ครับเหลือแต่แค่นั้นเลยแล้วทีนี้แล้วยังเหลือของที่จะไปทำกับข้าวทำทุนไปทำแกงถุงอะไรอย่างเงี้ยยายครับไม่มีเลยเหรออ้าวในเมื่อไม่มีก็ปันสุกฉุกเฉินเรามอบให้เลยก็แล้วกันนะครับเอาข้าวสารไปเลยครับ30 กิโลมอบให้เลยนี่น้องเตข้าวสารแบบนี้ลูกนี่ข้าววันพบครับข้าวเติมวิตามินแล้วนะสะอาดหนูไม่ต้องซาวเลยนะลูกมีวิตามิน30 กิโลมอบให้กับน้องเตและครอบครัวเลยครับเอาไปอีกเลยเมื่อกี้หนูไม่มีอะไรเลยใช่ไหมมาม่าครับพี่ซีให้เลยเป็นมาม่านะฮะเดี๋ยวส่งไปให้เลยแล้วเมื่อกี้บอกว่าอะไรอีกปลากระป๋องไหมเอาปลากระป๋องเอาไปอีกเยอะๆเลยปลากระป๋องนะจะได้มีโปรตีนกินแล้วมีอะไรอีกดีเอาไข่ไปเอาไข่ไปลูกไข่ไปเพิ่มเหลือเท่าไหร่ไม่รู้นะที่บ้านไข่เอาไข่ไปเอาอะไรอีกดีเอาอะไรอีกดีนมแล้วกันเอามาเอาไปเยอะๆแล้วเมื่อกี้
ยายรอจ๋ายายรอบอกว่ายายรอไม่มีเขาเรียกอุปกรณ์ไม่มีอุปกรณ์พวกซอสปรุงรสทำกับข้าวอันนี้ไม่มีใช่ไหมครับเดี๋ยวเอาไปเลยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสฝาเขียวซอสหอยนางรมน้ำปลาเอามอบให้เลยแบบจัดให้หนักๆเลยดีไหมนี่ให้ทั้งหมดเลยนะให้ยายไปทำกับข้าวไม่ต้องไปลงทุนซื้ออีกแล้วนะฮะมอบให้เลยจะได้เก็บไว้ทำกับข้าวนะน้องเตลูกพี่ซีได้ยินว่าหนูเพิ่งขึ้นกำลังจะขึ้นม.หนึ่งใช่ไหมได้ยินว่าเพิ่งไปมอบตัวมาเสื้อผ้าชุดนักเรียนอะไรมียังลูกยังไม่มีครับได้ยินว่าเห็นว่าปกติเนี่ยก็ต้องไปเอาของใครมาก็ไม่รู้แล้วไปเลาะชื่อเอาใช่ไหมลูกครับไม่ต้องแล้วเอาชุดนักเรียนใหม่ไปเลยจัดไปเลยครับชุดนักเรียน3ชุดถุงเท้า3คู่รองเท้าไปอีก1คู่ครับมอบให้เลยให้กับน้องเตเลยนะครับใหม่ๆเลยนะลูกใหม่ๆเลยนะยังไม่พอแค่นี้ในเมื่อหนูน่ารักขนาดนี้พี่ขอมอบอันนี้ให้อีกนี่เลยครับอย่ารอครับนี่ AIS ครบเครื่องรุ่นA1 ครับเป็นมือถือฟีเจอร์ดีๆที่มาพร้อมกับซิมเติมเงินพร้อมใช้เลยนะครับมีเน็ตให้ฟรีสูงสุดถึง24กิกะไบต์เล่น Instagram ฟรีเล่น Facebook ฟรีไม่คิดค่าเน็ตเลยและที่สำคัญนะครับโทรนะได้ทุกเครือข่ายราคาถูกด้วยมอบให้เลยครับทั้งหมดนี้มอบให้เลยนะลูกนะมอบให้เลยแต่กตัญญูแบบนี้เรื่อยๆนะลูกพี่สีเป็นกำลังใจให้นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับคุณยายรอนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้ผ่านพ้นไปขออวยพรให้กับยายรอนะครับนะคุณยายครับโชคดีครับสู้ๆครับผมคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าน้องเตเสียสละเพื่อให้ทุกชีวิตในครอบครัวของน้องอิ่มท้องยอดกตัญญูจริงๆครับน้องและตอนนี้นะครับเรายังคงบอกบุญใหญ่นะครับร่วมกันบริจาคกันเข้ามาได้รายละเอียดอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับนำมาจัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์ไปต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการกำลังจะวิกฤตให้เขาพ้นวิกฤตให้เขาหายใจได้ครับเราก็จะนำไปนะฮะตอนนี้ติดต่อเข้าไปยิ่งยอดบริจาคมามากเรายิ่งมีกำลังที่จะกระจายเครื่องนี้ไปต่อลมหายใจได้ครอบคลุมประเทศทั้งประเทศมากขึ้นนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะครับเครื่องที่9เครื่องที่10จะไปมอบให้กับโรงพยาบาลสมุทรสาครเครื่องที่11มอบให้กับโรงพยาบาลอินบุรีเครื่องที่12กับโรงพยาบาลพระพุทธบาทนะครับทำไมถึงต้องเป็นโรงพยาบาลอินบุรีที่นี่เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในจังหวัดสิงห์บุรีครับแต่ว่ารองรับจากผู้ป่วยทั้งสิงห์บุรีด้วยทั้งชัยนาทด้วยตอนนี้ดูแลผู้ป่วยติดโควิด-19 อยู่10รายแต่คุณผู้ชมฟังดีๆนะครับดูแลคนติดโควิด-19 10รายแต่มีเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์เครื่องเดียวเวลาเกิดอาการต้องใช้ยังจำเป็นต้องหมุนเวียนใช้เครื่องเดียวกันอยู่เราจึงรีบไปให้เลย2ครับโรงพยาบาลพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีก็เช่นเดียวกันมีเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์อยู่เพียงแค่เครื่องเดียวและเป็นเครื่องที่สามารถใช้ได้กับเด็กเท่านั้นด้วยเราไม่อยากจะนึกภาพเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ที่ผู้ใหญ่จำเป็นต้องใช้จะทำยังไงจะส่งตัวไปโรงพยาบาลอื่นก็กลัวจะไม่ทันเพราะฉะนั้น2โรงพยาบาลนี้จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนมูลนิธิ Workpoint รีบจัดหาเครื่องนี้จากสรรพกำลังของคุณผู้ชมที่ร่วมบริจาคกันมารีบส่ง2เครื่องนี้ไปทั้ง2แห่งเลยคุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับโอนไปได้รายละเอียดอยู่ตรงนี้แล้วนะครับร่วมกันต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยโควิด-19 หายใจได้ต่อครับตอนนี้นะฮะเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าปันสุขฉุกเฉินยังรออยู่ครับ